สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจูนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจูนมาในหัวข้อเรื่องหนี้สาธารณะค่ะทุกคนจากประเด็นดราม่าปึ้ง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 เดี๋ยวจูนขึ้นให้นะคะไม่เชิงเป็นประเด็นดราม่าหรอกค่ะทุกคนแต่เป็นประเด็นที่กำลังเป็นพิพากษาวิจารณ์ในสังคมไทยนะคะหรือเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะนะคะการกู้หนี้ยืมสินนะคะของรัฐบาลนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าจูนเนี่ยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เปิดทางด้านนี้นะคะอาจจะมาบอกเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็มาจากแหล่งไหนนะคะแล้วก็มีไทยมีหนี้อยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็แผนการชำระหนี้นะคะทุกคนแล้วจะมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ในประเด็นต่างๆนะคะที่ได้มีการถกเถียงกันนะคะเรื่องรัฐบาลนะคะจูนก็ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรให้ทุกคนนะคะกลับไปคิดพิจารณากันเองดีกว่าค่ะว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะว่าจูนน่าจะไม่ได้เจาะจงไปถึงด้านการเมืองขนาดนั้นนะคะทุกคนอาจจะเป็นการให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกันดีกว่าถ้าทุกคนสนใจนะคะงานห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะไปชมกันเลยค่ะทุกคนเรามาพูดถึงหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็คือหนี้สาธารณะหมายถึงอะไรทุกคนเข้าใจรู้หรือเปล่าคะว่าหนี้สาธารณะหมายถึงอะไรแล้วที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจถูกหรือเปล่าส่วนตัวนะคะจูนก็เพิ่งมารู้ได้ไม่นานมานี้เองนะคะเพราะว่าพ่อให้มาศึกษานะคะก็ถือว่าเป็นการหาความรู้ไปในตัวเนาะหนี้สาธารณะนะคะก็คือการกู้ยืมเงินของรัฐบาลนะคะเมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายค่ะคืออาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่ได้รับนะคะจึงจำเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลในประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะแต่อย่างเดิมนะคะเมื่อก่อนนะคะเราจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับการก่อนหนี้ยืมสินเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเป็นในทางที่ไม่ดีนะคะครัวเรือนใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยแสดงว่าฐานะการเงินไม่ดีนะคะสังคมอาจจะไม่ยอมรับนับถือนะคะประเทศใดมีหนี้สินอยู่มากแสดงว่าฐานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงและอาจล้มละลายได้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะความคิดนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าผู้ที่ดำเนินธุรกิจเพียงเท่าที่มีทุนนะคะธุรกิจอาจไม่เจริญก้าวหน้าค่ะแต่ถ้ากู้เงินธนาคารมาลงทุนนะคะขยายกิจการตามโครงการอย่างรอบคอบนะคะกิจการก็อาจจะเจริญก้าวหน้านะคะและสามารถชำระหนี้คืนและขยายกิจการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นได้ค่ะทุกคนสังเกตนะคะเดี๋ยวนี้หลายคนก็จะกู้จากธนาคารกันส่วนใหญ่เลยนะคะแบบเพื่อความน่าเชื่อถือด้วยนะคะแล้วไม่นานก็สามารถชำระหนี้ได้แล้วนะคะประเทศก็ทำนองเดียวกันค่ะเมื่อรัฐบาลอาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินจริงๆเพื่อพัฒนาประเทศนะคะสร้างถนนหนทางการไฟฟ้าการประปานะคะและพลังงานต่างๆนะคะเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนะคะขยายการลงทุนในกิจการต่างๆทำให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้สูงขึ้นนะคะเมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะสามารถเก็บภาษีเงินได้จากประชาชนเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนำเงินตรงนี้นะคะไปชำระหนี้นั่นเองรัฐบาลของประเทศต่างๆทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนานะคะก็ต่างมีหนี้สาธารณะอยู่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะทุกคนหนี้สาธารณะนี้นะคะเราจะมองได้2ด้านค่ะคือเมื่อรัฐบาลยืมเงินเข้ามานะคะก็จัดเป็นรายรับของรัฐบาลทางหนึ่งค่ะและเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระรัฐบาลก็จะต้องตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายนะคะเพื่อชำระหนี้การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลนะคะจึงมีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศนั่นเองพอเข้าใจแบบเบื้องต้นไหมคะทุกคนจูนอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปฟังหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนหัวข้อที่2ที่จูนนำมาฝากนะคะก็ในปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีหนี้สาธารณะอยู่เท่าไหร่ทุกคนลองคิดดูค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่รัฐใช้จ่ายไปนะคะหนี้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะแบบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทุกคนคิดว่ามีเท่าไหร่คะลองคิดดูก่อนนะคะเดี๋ยวจูนจะเฉลยแล้วนะ1 2 3เฉลยค่ะทุกคนจูนได้ไปหาข้อมูลมานะคะจากเว็บ Today Bitview ค่ะทุกคนเขาได้บอกว่าหนี้สาธารณะไทยนะคะใกล้แตะ10ล้านล้านบาทแล้วค่ะทุกคนเปิดหนี้สาธารณะไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะจูนขึ้นกราฟิกไว้ให้นะคะจากกราฟิกนะคะจะบอกไว้ว่าตั้งแต่ปี2556ถึงปี2565เลยค่ะทุกคนว่าแต่ละปีนะคะเป็นเท่าไหร่สีน้ำเงินนะคะจะเป็นหนี้สาธารณะค่ะและสีแดงจะเป็น GDP นะคะทุกคนซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าในปี2556เนี่ยก็คือยังไม่เยอะมากนะคะน้อยสุดเลยค่ะปีที่มากที่สุดเลยค่ะก็คือปี2562ค่ะทุกคนพุ่งสูงเลยแล้วก็ปัจจุบันนะคะจากเว็บเนี่ยบอกไว้ว่าประเทศไทยนะคะมีหนี้อยู่ที่10,115,928.76 ล้านบาทค่ะทุกคน
และรู้หรือไม่คะตัวเลขยังดังกล่าวนะคะแม้อยู่ในระดับที่สูงนะคะแต่รัฐบาลยืนยันว่าไม่ใช่ระดับที่จะล้มละลายอย่างแน่นอนนะโดยประเทศไทยนะคะอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาค่ะจึงต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวรัฐนะคะได้บอกไว้ว่าราว 70% ของหนี้สาธารณะนะคะณเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะเป็นเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะทุกคนถ้าสนใจในเรื่องนี้นะคะสามารถไปหาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะว่ารัฐบาลนะคะใช้ไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแบบไหนเนาะนี่ก็จะเป็นภาพจากเว็บ Today Big View ค่ะทุกคนและอีกภาพนึงค่ะเป็นหนี้สาธารณะคงค้างในเดือนพฤษภาคม2565นะคะก็คือเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เนาะในเดือนมิถุนายังไม่มีอัปเดตนะคะทุกคนเดี๋ยวจูนแปะไว้อีกนะนะคะภาพชัดเจนมากเลยนะคะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองและสีเขียวเล็กๆนะคะก็ได้ระบุไว้นะคะจาก Money Buffalo ค่ะเว็บ Money Buffalo ได้บอกว่าปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีหนี้อยู่หนี้สาธารณะนะคะอยู่ที่ 10,115,928.76 ล้านบาทนะคะได้แบ่งนะคะเป็นหนี้รัฐบาลอยู่ที่ 8,919,012.16 ล้านบาทค่ะและเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจอยู่ที่9,930,600,361.48 ล้านบาทก็เป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินด้วยค่ะอันนี้จะเป็นแบบที่รัฐบาลค้ำประกันนะคะจะอยู่ที่ 258,447.83 ล้านบาทค่ะและสีเขียวเล็กๆนะคะจะเป็นหนี้หน่วยงานของรัฐเองค่ะคือ 6,707.29 ล้านบาทค่ะและเขาได้ระบุไว้นะคะว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยในเดือนพฤษภาคม2565นะคะเท่ากับ 61.58% ค่ะซึ่งเพดานหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ 70% นะคะทุกคนเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะได้มีการขยายนะคะเพดานหนี้จาก 60% เป็น 70% ค่ะตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP นะคะสามารถขยับขึ้นลงได้หากปีนี้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นตามคาดการณ์นะคะว่านักท่องเที่ยวนะคะจะกลับมาในภาคธุรกิจและบริการนะคะจะเริ่มฟื้นตัวเย่สำหรับการลงแรงวิจัยอาจจะทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP นะคะลดลงได้ค่ะทุกคนในกรณีนี้นะคะการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของ GDP ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนอกจากนี้นะคะจุนก็จะมาแนะนำนะคะเว็บที่สามารถเช็คได้นะคะอัปเดตทุกๆเดือนทุกๆปีเลยก็คือเว็บนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจูนขึ้นให้แปะปึ้งเป็นหนี้สาธารณะนะคะของประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นเว็บของประเทศไทยนั่นเองซึ่งเราสามารถเช็คภาพรวมของหนี้สาธารณะได้หมดเลยค่ะทุกคนเรามาดูกันที่หนี้สาธารณะคงค้างก่อนดีกว่านะคะจูนได้เลือกนะคะประเภทเดือนนะสภาคมเพราะว่ามิถุนายังไม่อัปเดตนะคะทุกคนสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะดูถึงตอนไหนเดือนอะไรตรงนี้เลยนะคะอันนี้จูนก็เลือกเป็นตั้งแต่มกรานะคะถึงพฤษภา2565ไว้นะคะซึ่งจากข้อมูลในเว็บนะคะเขาก็ระบุไว้แล้วค่ะว่าเรามีหนี้สาธารณะพฤษภาเท่าไหร่ถึงพฤษภาเท่าไหร่แล้วก็คิดเป็น GDP 60.87% ค่ะทุกคนและเขาจะแบบบอกชัดเจนเลยนะคะเป็นสีนะคะสีน้ำเงินเข้มก็จะบอกเลยว่าเป็นหนี้รัฐบาลเท่าไหร่สีฟ้าก็จะบอกว่าเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจเท่าไหร่สีส้มก็จะบอกด้วยว่ารัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินเท่าไหร่แล้วก็สีครีมนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูนะคะนี่ก็จะแบบ 0.00 ล้านบาทนะคะไม่มีแล้วก็สีเขียวสุดท้ายนะคะเป็นหนี้ของหน่วยงานรัฐเท่าไหร่ค่ะชัดเจนมากทุกคนเว็บนี้ดีมากค่ะทุกคนพอเราทราบแล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีหนี้สาธารณะคงค้างเท่าไหร่งั้นเราไปทราบเกี่ยวกับภาพรวมหนี้สาธารณะในประเทศและต่างประเทศกันบ้างดีกว่าซึ่งในเว็บในเว็บนี้นะคะที่จูนแนะนำเนี่ยก็จะมีบอกเลยทุกคนกดตรงแท็บสีทองนะคะทุกคนมันจะมีให้เลือกเลยว่าเราต้องการที่จะดูต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับหนี้อะไรนะคะจูนก็ได้เลือกเป็นหนี้ภาพรวมหนี้สาธารณะในประเทศและต่างประเทศนะเดือนพฤษภาคมนะคะก็ตั้งแต่มกราถึงพฤษภานะคะก็ระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าไทยเรานะคะมีหนี้ต่างประเทศค่ะอยู่ที่1,000,000ค่ะ 174,666.23 ล้านบาทค่ะทุกคนและมีหนี้ในประเทศนะคะอยู่ที่9,900,000
41,262.53 ล้านบาทค่ะทุกคนนะก็ถือว่าเยอะนะคะทุกคนแต่ยังไงเราก็ยังจะต้องวนเวียนกันต่อไปนะคะนี่สาธารณะในประเทศไทยโอเคค่ะเว็บนี้นะคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวต่อไปนะคะจูนจะพาไปชมเนื้อหาต่อไปว่าน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะหัวข้อต่อไปที่จูนนำมาฝากนะคะก็คือเกณฑ์การชำระหนี้นะคะคืนปีละเท่าไหร่ค่ะจูนได้เจอเอกสารราชการมานะคะทุกคนซึ่งเป็นเอกสารที่เปิดนะคะสามารถไปอ่านได้กันเลยนะคะหากใครสนใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับหนี้นะคะสาธารณะนะคะหรือว่าเกณฑ์การชำระต่างๆในแต่ละปีนะคะสามารถไปอ่านได้เดี๋ยวจูนแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะจากที่จูนเจอมานะคะทุกคนจะเป็นเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2565ค่ะตามหนังสือที่อ้างอิงนะคะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความคิดเห็นมาค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาค่ะซึ่งได้อนุมัติแล้วนะคะว่าอนุมัติแผนประจำปี2565นะคะที่ประกอบด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่นะคะอยู่ในวงเงิน 1,344,783.84 ล้านบาทค่ะทุกคนแผนการบริหารหนี้เดิมค่ะอยู่ที่วงเงิน 1,505,369.64 ล้านบาทค่ะและแผนการชำระหนี้นะคะอยู่ที่วงเงิน 339,291.87 ล้านบาทค่ะทุกคนก็จะเป็นแผนการชำระหนี้นะคะของรัฐบาลในปีนี้นั่นเองค่ะอนุรัติให้รัฐวิสาหกิจนะคะจำนวน4แห่งค่ะได้แก่การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยการเคหะแห่งชาติและองค์การขนส่งมวลชนของกรุงเทพค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีเนื้อหารายละเอียดต่างๆนะคะเป็นตารางนะคะเดี๋ยวจูนจะแปะให้นะคะแล้วก็จะขึ้นกราฟิกให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะซึ่งจากการที่รัฐนะคะจะมีแผนบริหารนะคะที่จะชำระหนี้เนี่ยในวงเงินที่339,291.87 ล้านบาทนะคะเมื่อลองคิดดูแล้วนะคะทุกคนในวงเงินนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับหนี้ทั้งหมดที่มีนะคะอยู่ที่10ล้านกว่าล้านบาทนะเนาะจูนได้ลองหารมาแล้วนะคะเราน่าจะชำระหนี้หมดในอีก30ปีนะคะประมาณ30ปีนะคะทุกคนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะหนี้มันก็จะไม่มีทางหมดไปนะคะเพราะว่าเราก็ยังคงที่จะต้องกู้หนี้มาเพื่อที่จะกู้หนี้ยืมสินรัฐบาลก็จะต้องหมุนเวียนนะคะเพื่อที่จะให้ประเทศนะคะพัฒนาต่อไปได้นะคะจะได้การเงินนะคะรายรับรายจ่ายจะได้ไม่ขัดข้องด้วยค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการบริหารเรื่องเศรษฐกิจของประเทศด้วยมันจะได้ขับเคลื่อนไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะยังจะต้องใช้ประโยชน์จากการกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาทำธุรกิจนะคะแล้วรัฐบาลก็จะได้ประโยชน์จากประชาชนอีกทีนะคะเมื่อแบบว่าสามารถเก็บภาษีจากประชาชนได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ประชาชนก็ได้ประโยชน์รัฐบาลก็ได้ประโยชน์นะคะซึ่งจะต้องประโยชน์กว่าที่กว่าจะได้มาเนี่ยก็จะต้องผ่านการกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศมาบ้างอะไรอย่างนี้งั้นเราไปรู้กันดีกว่าว่ารัฐบาลนะคะกู้หนี้เขาเรียกว่าอะไรกู้หนี้สาธารณะนะคะไปยืมเงินกู้มาจากแหล่งไหนบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะหัวข้อนี้นะคะก็คือหัวข้อรัฐบาลนะคะหรือประเทศไทยนะคะกู้เงินมาจากแหล่งใดแหล่งไหนบ้างนะคะแหล่งเงินกู้ต่างประเทศนะคะหรือเจ้าหนี้ต่างชาติของไทยนะคะมีอยู่ทั้งหมดหลักๆนะคะ6แหล่งค่ะทุกคนแต่จะแบ่งเป็นประเภทได้3ประเภทนะคะก็คือ1ค่ะสถาบันการเงินระหว่างประเทศค่ะทุกคนคุ้นๆไหมเอ่ยก็อย่างเช่นธนาคารโลกค่ะทุกคนเราจะกู้อยู่ที่ 791.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงนะคะแล้วก็อีกแหล่งนะคะก็คือธนาคารพัฒนาเอเชียค่ะทุกคนเรากู้อยู่จำนวน 976.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเช่นกันค่ะและแหล่งที่2นะคะก็คือรัฐบาลต่างประเทศนั่นเองค่ะเคยได้ยินไหมคะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนเรากู้อยู่ในจำนวนเงิน 2,915.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแบ่งเป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงนะคะ 1,707.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินนะคะแต่รัฐบาลค้ำประกันอยู่ค่ะที่ 1,208.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทุกคน
และอีกแหล่งหนึ่งนะคะก็คือสถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันค่ะหรือ KFW นะคะจำนวน 6.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทุกคนทั้งหมดนะคะเป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจนะคะที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันอยู่นะคะและก็อื่นๆอีกนะคะจำนวน 4.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นที่รัฐบาลกู้โดยตรงค่ะในหมวดอื่นๆนะคะทุกคนและแหล่งสุดท้ายนะคะก็คือตลาดเงินทุนต่างประเทศนั่นเองค่ะจำนวน 293.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทั้งหมดเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะไม่ได้ค้ำประกันนั่นเองก็หลักๆแล้วนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ประเภทนะคะ6แหล่ง3ประเภทนั่นเองค่ะแล้วก็เดินมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะทุกคนก็คือหน่วยงานที่ดูแลและกำกับดูแลนะคะในเรื่องของหนี้สาธารณะนะคะก็คือเว็บที่จูนได้บอกไปข้างต้นนั่นเองนะคะที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนั่นเองค่ะสำนักงานนี้นะคะก็จะบริหารกำกับดูแลนะคะแล้วก็จะคอยอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะให้พวกเราคนไทยนะคะสามารถไปดูไปเช็คไปศึกษากันได้เลยนะคะที่เว็บข้างต้นเลยค่ะสามารถไปดูกันได้เลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะจูนให้ข้อมูลมากน้อยเพียงใดนะคะเพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของในประเทศไทยว่าเยอะเกินไปไหมถูกต้องหรือเปล่าเยอะหรือน้อยอะไรนะอย่างนี้นะคะแล้วก็ทุกคนมีความคิดเห็นว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหานะคะในเรื่องของหนี้สาธารณะที่มากเกินไปได้หรือเปล่ายังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พ่อกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งนะคะเพราะว่าพ่อลงคลิปบ่อยมากเลยค่ะทุกคนอย่าลืมติดตามมุกทางนู้นด้วยนะก็จะเป็นเรื่องของรถนะคะแล้วก็เรื่องของการไปเที่ยวของพ่อเนาะก็ของจูนนะคะก็รอชมกันดีกว่าว่าคลิปต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเรื่องของประเทศไทยถดถอยเป็นเรื่องของพัฒนาด้านสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจูนก็จะพยายามไปหาข้อมูลมานะคะให้มากกว่านี้แล้วก็ดีกว่านี้นะคะคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย